รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยยาสีฟันซอสอินเทนซีฟกัมแคร์ดูแลปัญหาเหงือก10วันเห็นผลสวัสดีค่ะวู้อาสวัสดีค่ะวู้ต้อนรับเข้าสู่นักทอล์กกระเทยทูน่าชอบฉากรายการมากอุดมไปด้วยสิ่งที่ดิฉันรักและปรับปื้มเช่นจักรยานเวทีโชว์กระเทยเกียดอยู่อย่างเดียวรูปอีหัวล้านนี้อยากตบเลยอยากกระโดดเขาไปถีบไปพังเลยนะครับต้อนรับเข้าสู่ทอล์กกระเทยทูน่าอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่คือวันที่เราคอยมีรายการทอล์กโชว์เป็นของตัวเองแล้วนะจ๊ะก่อนจะไปเข้าสู่เรื่องราวที่สนุกสนานนะครับขอบคุณก่อนดีกว่าขอบคุณทุกคนที่ทำให้เกิดรายการนี้ขึ้นมานะคะขอบคุณ GMM 25นะคะขอบคุณทาง GMM TV ด้วยนะคะที่กล้าลงทุนกับดิฉันนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าดิฉันเป็นเจ้านายดิฉันเอาเงินไปลงทุนกับหุ้นปตท.ดีกว่านะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณทีมงานทุกคนเอาตบมือให้ตัวเองเลยนะเลยตื่นเต้นมากอ่ะจริงๆจริงๆเมื่อคืนไม่ได้นอนเลยนะจ๊ะถุงใต้ตาห้อยเหมือนกับถุงไปรษณีย์แล้วนะคะอ่ะไม่เป็นไรพูดถึง IG เมื่อคืนก็ได้ถ่ายรูปนะคะฉากแล้วก็เอาลงไปใน IG มาคอมเมนต์กันเยอะแยะมากมายก็ลงไปบอกว่าอ่ะฝากติดตามด้วยทอล์กกระเทยทูไนท์ทางช่อง GMM 25ทุกวันอาทิตย์ 16:15 นะคะคอมเมนต์แรกเลยรายการอะไรคะ อ่านหน่อยป่ะกี่โมงคะคอมเมนต์3มาดามมดเดี๋ยวรอให้แต่งหญิงก่อนก็ได้ค่อยคอมเมนต์ว่ามาดามมดนะครับก็หลายคนถามว่าจริงๆมันคือรายการอะไรมันคือรายการทอล์กโชว์นี่แหละเพียงแต่ว่ารายการทอล์กโชว์ของเราอ่ะเรารู้สึกว่าเราอยากที่จะพูดคุยในเรื่องดีๆเรื่องสนุกสนานเรื่องบวกๆแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีเสียงหัวเราะมีความสนุกสนานฝากเอาไว้จะได้นอนหลับแบบด้วยความอารมณ์ดีหลับไปแล้วก็แบบนอกจากทอล์กแล้วยังมีเรื่องอื่นๆยังมีโชว์สนุกๆแล้วก็ยังมีเรื่องเล่าต่างๆนานาจากตัวของเราเพราะเรารู้สึกว่าเรามีเรื่องเล่าเยอะเพราะว่าเราเป็นคนทำนู่นทำนี่เยอะตั้งแต่สมัยเรียนน่ะนึกออกปะแบบสมัยเราเรียนอักษรนะพูดได้นะทำทุกอย่างอ่ะยกเว้นอย่างเดียวอ่ะคือเรียนหนังสืออ้ายๆตอนรับปริญญานะจ๊ะเพื่อนทุกคนอาจารย์นั้นก็มาถ่ายรูปแล้วก็แบบยินดีด้วยนะยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยนะคะอะไรเงี้ยของพี่แบบอาจารย์ที่ปรึกษาเดินมาตบไหล่จบสักที ไม่รู้สึกภาคภูมิใจเลยจริงๆนะคะทำนู่นทำนี่มาเยอะโดยเฉพาะเรื่องนึงที่สมัยเรียนนี่ทำแบบทำเป็นเมเจอร์ตอนกรอกไปสมัครเรียนอักษรเอกนางโชว์เพราะโชว์เยอะมากทุกๆงานเทศกาลลื่นเลงรับน้องแหลกพบลอยกระทงปีใหม่ใบเนี่ยนะเราโชว์หมดอะไรเงี้ยซึ่งโชว์กระเทยก็จริงไม่ได้มีอะไรเยอะอ่ะเดินแบบนางงามแล้วก็นางงามมาเดินแบบวนลูปมันเป็นไงมีอยู่โชว์นึงที่เรียนอักษร4ปีเนี่ยแล้วโชว์นี้ประมาณแบบ 70-80 หนนะเธอเขาว่างๆไม่มีอะไรทำแบบเพื่อนไปคลางบ้างแล้วก็เล่นโชว์นี้กันอะไรเงี้ยเล่นกันเองรวมไม่หมดเหมือนกันเดินแบบนางงามนางงามเดินแบบแล้วยังได้แบบไว้ลายความเป็นอักษรด้วยกันใส่ภาษาต่างประเทศนู่นนี่นั่นเข้าไปภาษาปาโลมาเมื่อก่อนยังใส่เอ้ยเพิ่งพบว่าตัวเองสามารถพูดภาษาปาโลมาได้เว้ยนี่คือโชว์ที่ฉันเคยโชว์ด้วยความสุขนะคะแล้วก็อยากจะแบ่งปันให้ทุกคนได้ดูกันในคืนนี้นะคะกับโชว์ที่ชื่อว่า Miss Congeniality
ต้อนรับสาวงามจากทั่วทุกมุมโลกสาวงามท่านแรกจากฝรั่งเศสบงชูคือเชิญมาแปลซีวีเลดูบูเลบูคูเช่อาแบกวอตเตอร์สตัวปาครีฟานและสาวงามจากประเทศกรีซทำไรกรีซจากอเมริกาใต้มิสอาร์เจนตินาโอลาเมยาโมแอปเปตาเปครองโดนใครฟอร์มีอาร์เจนตินาแอฟริกปานามาพ่อมาแม่มาลุงมาปานามาสาวงามจากเอเชียมิสไชน่าไข่ฟงโยกกระเป๋าชิคเจียนเจียนทูซือเจียนจงเจียนแต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 นไข่ฟงจ้องกว่าไชน่าและมิสมองโกเลียมองอะไรมองอะไรมองกูเลียมองโกเลียมิสไทยแลนด์สวัสดีค่ะ Hello I am on อนงปัญญาวงศ์ไทยแลนด์ Very good ไทยตุ๊ด Very well เชียงใหม่ไทยแลนด์ Try to catch me but it was impossible It was my game until I met you baby and you were the same You want me I wanted you Because the funny thing about it is I like the show Difficult, I like it when it's hard And you know it's worth it that you found your heart Found your heart South Africa, Miss Egypt Ram, honey, ranana, honey, ranana Hava, nakila, hava, Egypt And South Africa, Chontau, Zulu Ugu, ugu, su, nu, gu, nu, Zuluใครมีแผ่นแป้งโรตีเอามานะสายใหม่มีแล้วนะนี่คือลูกเทพทั้ง4ของดิฉันนะคะผีซาตานนะคะขอเสียงปรบมือเลยนะคะอาจจะพักแป๊บนึงนะคะวันนี้พี่หอยเกียรติศักดิ์เสนาหอยไม่ใช่สิพี่หอยเกียรติศักดิ์อุดมนาคจะมาคุยกับเราในทอล์คกับไทยทูไนท์เลยนะคะช่วงหน้าค่ะดันละมาดันดองตีหนึ่งตีสองชวนน้องขึ้นมาดันดันมาดันดองตีหนึ่งตีสองลูกน้องขึ้นมาดันดันแล้วดันอีกสนับสนุนโดยแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300เขย่าดูจะรู้ว่าเต็มกล่องช่วงที่2ของทอล์คกับเธอนะคะช่วงนี้ชื่อว่ายายกรุแตกนะคะหรือเรียกสั้นๆว่ายายกรุแตกสั้นลงเยอะเลยนะคะไม่ใช่แบบนั้นเรียกว่ากรุแตกก็ได้นะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่แบบเราอยากจะเอากรุเพลงกรุแบบความบันเทิงในยุค80 90อะไรเงี้ยมาแบ่งปันกันคนที่เกิดทันก็สุขใจไปค
คนที่เกิดไม่ทันก็จะได้รับรู้ถึงความเกรงไกรของยุค90ของฉันในยุคนั้นก็จะเกิดปรากฏการณ์ต่างๆมากมายใช่มั้ยถ้าใครเกิดทันยุค90เนี่ยจะเป็นยุคที่มีดารามาร้องเพลงเยอะมากแต่ดาราในยุค90หลายๆคนเนี่ยที่แบบออกอัลบั้มเนี่ยต้องยอมรับว่าเขาไม่ใช่เป็นคนที่เกิดมาเพื่อร้องเพลงนะใช่ป่ะเพลงที่แบบแต่งมาอะไรเงี้ยหลายๆเพลงก็คือแต่งเพื่อเขาโดยเฉพาะมันไม่สามารถร้องเพลงในสต็อกได้อ่ะหลายๆเพลงที่ดังๆเนี่ยมันก็เลยไม่มีการนำกลับมาทำซ้ำใหม่เข้าใจไหมซึ่งหลายๆเพลงมันเป็นเพลงที่ดีอ่ะเธอผมก็เลยเกิดความคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเพลงของดาราในยุค90หลายๆเพลงเนี่ยมันมาอยู่ในปากนักร้องแบบนักร้องมืออาชีพอ่ะนักร้องเก่งๆมันจะออกมาเป็นรูปไหนวันนี้นะคะได้นักร้องจากเวที The Voice นะคะและเพื่อนฝูงของเขานะคะมาร่วมถ่ายทอดเพลงในยุค90เหล่านั้นอ่ะน้องแนน The Voice นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนประกวด The Voice ตอนนั้นร้องเพลงอะไรฮะถ้าเป็นรอบที่แบบว่าสร้างชื่อจริงๆอะนะคะร้องเพลงฉันไม่ใช่นางเอกเหรอของพี่ตั๊กลีลาวันนี้เนี่ยเลยเลือกเพลงที่เชื่อว่าแนนไม่เคยฟังมาก่อนค่ะแล้วก็ถ่ายทอดเป็นแบบแนนเอาแบบเอาให้เพราะแบบสุดตับสุดไตสุดมามไปเลยนางฝากหน่อยนะเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงของพี่จอนขจรศักดิ์รัตนนิสัยอย่าคิดมากเคยฟังป่ะนิ่งกันไปหมดเลยเพราะไม่เคยฟังนะคะเพลงนี้เนี่ยตอนนั้นแบบพี่จอนเนี่ยเขาเป็นใช่แล้วเขาเป็นแบบเขาเป็นลุคแบบจิโก้นิดนึงอ่ะแบดบอยวันนี้ให้แบบชิคเกิลเย่ alright นี่หนูเหมือนกระเทยมากกว่าพี่อีกนะครับก็จริงนะอ่ะลองฟังอย่าคิดมากนะคะเวอร์ชันชิกกี้บ้างนะไม่เอาหน้าอย่าคิดมากไม่เอาหน้าอย่าคิดไปกันใหญ่อยู่ดีๆก็น้อยใจโกรธกับใครที่ไหนมาหรือเปล่าไม่เห็นจะมีอะไรสักหน่อยที่หายไปนานทำแต่งานตลอดไม่ได้คิดมีใจกับใครเขาเราเองก็คบกันมานานมันก็นานนานพอจะรู้ดีไม่เคยจะคิดอะไรกับใครสักทีกับเธอน่ะดีอย่างนี้จะไปไม่รักแมวที่ไหนแมวเอาใหม่ดิขอเสียงแมวอีกทีได้ไหมแมวแมวโอ้โหนะกลัวใช่ไหมใช่โอ้ลืมภาพความเป็นจิ๊กโก้ไปเลยเป็นยังไงหรอไพรอจิกิไพรอเหรอใช่ถ้าพี่เจอแถวมูลิแกนพี่ก็ตกอ่ะร้องเอาไปรอไม่แคร์เลยดีกว่าอันนี้ถือว่าโจทย์ยากค่ะจริงปรับตอนให้โจทย์เพลงนี้เคยได้ยินเพลงมาก่อนไหมไม่เคยได้ยินเพลงนี้ด้วยและไม่เคยทราบด้วยว่าพี่กวางกมลชนกเป็นคนร้องเพลงน้อยคือเพลงนี้ที่เลือกมาเนี่ยเพราะว่ายังนึกไม่ออกเลยว่ามันจะสามารถทำให้มันมีความไพเราะเพราะเพลงได้ยังไงเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยเนื้อเพลงมีคำว่ากรมอุตุมีคำว่ามอเตอร์ไซค์แม่ค้าเลยมีคำว่าตลาดด้วยอ่ะเธอลองดูไหมถ้าเพลงนี้มาอยู่ในปากนักร้องมืออาชีพมันจะไพเราะเพราะพิงได้หรือเปล่าได้ค่ะไม่บอกของพี่กวางกมลชนกนะคะจากแนนเอ็กไก่ฉันไม่บอกไม่บอกจะถามเท่าไรฉันก็ไม่บอกไปถามกรมอุตุก็จะรู้เรื่องอากาศถามเรื่องตลาดพวกแม่ค้าก็คงเข้าใจถามเรื่องในซอยต้องไปถามมอเตอร์ไซค์มาถามฉันทำไมเรื่องอะไรฉันจะต้องบอกแต่ฉันไม่บอกถึงรู้ก็ไม่บอกจะถามเท่าไรฉันก็ไม่บอกเ
เป็นเพลงที่พ่อไปเลยเนี่ยกรมอุตุใหม่ได้ไหมเมื่อกี้หนูร้องกรมคอมว่าโอ้กรมอุตุได้ไหมถามกรมอุตุก็จะรู้เรื่องอากาศถามเกรมอิจิเหรอเกรมอิจิคำว่ากรมอุตุทำให้เซ็กซี่เกรมอิจิมันก็เป็นคำที่เซ็กซี่ได้ไหนลองถามเรื่องตลาดสิคะใช่ไม่ต้องจีละย่าเออเนาะมันอยู่ที่เทคนิคนะทั้งหมดทั้งปวงคอยหาเพลงที่แบบอยากจะฟังแล้วแบบเพลงสั้นๆแบบเพลงป๊อปของพี่อ่ะร้องให้ไพเราะได้มั้ยเคยฟังมั้ยเพลงนี้3 4ดันละมาดันดองตี1ตี2ชวนน้องขึ้นมาดันดันละมาดันดองตี1ตี2ชวนน้องขึ้นมาดันร้องให้เพราะให้หนูร้องให้เพราะดันละมาดันดองตี1ตี2ชวนน้องขึ้นมาดันดีไซน์จังที่เอาแบบเอาแบบแจ๊สๆมั้ยวันๆ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 วอล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 โอเคดันมาดันดองปีหนึ่งปีสองลูกน้องขึ้นมาดันดันมาดันดองตีหนึ่งตีสองลูกน้องขึ้นมาดันดันแล้วดันอีดันแล้วดันอีตีหนึ่งตีสองลูกน้องขึ้นมาดันเดี๋ยวรอบหน้ามีโจทย์อีกแล้วเดี๋ยวจะรบกวนแนนเขยอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวพักแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าพี่หอยเกียรติศักดิ์เสนาเมืองเดี๋ยวนั้นใครวะเกียรติศักดิ์เสนาเมืองไม่ใช่นึกคนซิโก้ดีกว่าเกียรติศักดิ์อุดมนาคมาคุยกับเราในทอล์กกระเทยทูไนท์ค่ะได้ทำงานกับเรียกว่าระดับนางเอกแถวหน้าเลยนั่นก็คือนุสบ่าวตัวหอมมากซึ่งเราตัวเหม็นมากโหเสียงสูงๆนะเสียงต่ำๆเหมือนไล่รู้ป่ะแขกรับเชิญของเรานะคะสแตนบายอยู่แล้วนะคะที่ฉันเป็นนางเอกมิวสิกวิดีโอครั้งแรกก็ของคุณคนนี้นะคะพี่หอยค่ะเกียรติศักดิ์อุดมนาคจำไปหน่อยใช่ไหมเธอจึงได้เห็นฉันต่อยต่ำถึงดำก็ดำสะอาดไม่เหลือเชื่ออีกหน่อยเธอจะชอบของดำดีอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณยังมีหน้าเอาเพลงนี้มาเปิดอีกเหรอครับเนี่ยมันเป็นรอยด่างของชีวิตผมเพราะว่าเพลงมันก็โอเคแต่นางเอกมิวสิกวิดีโอนี่ผมถือว่าพลาดคือจุดตกต่ำที่สุดในชีวิตอย่างนี้เหรอเพลงตกต่ำเลยครับผมไม่โทษเพลงผมโทษนางเอกมิวสิกแล้วตอนหลังเนี่ยที่ต้องทาตัวดำอ่ะพี่หอยใช่มันล้างออกยากมากเลยป่ะเนี่ยอย่าใช้คำว่าล้างออกยากมันล้างไม่ออก2อาทิตย์กับการที่มีซอกจักรแล้ขอบอะไรทุกอย่างดำหมดนะฮะแต่ก็ต้องทำเพื่ออัลบั้มแรกของตัวเองอัลบั้มเต็มๆแรกของตัวเองไปแล้วก็ได้รับเกียรติจากคุณหนูคุณน้องด้วยเท่านั้นถามจริงๆทำไมเลือกหนูไปไม่มีงบจริงๆขอโทษนะถามเลยตั้งแต่เดินเข้ามาในสตูเนี่ยทีมงานของเธอนี่ใช่ทั้งนั้นเลยใช่ไหมใช่แล้วกระเทยอะไรไม่รู้เหมือนนักมวยทุกคนพี่คะพี่คะพี่คะเชิญแต่งหน้าครับพี่คะไม่มองไกลๆนึกว่าสามารถพยักอรุณว่าจริงๆเอาอาจารย์พี่หอยนะคะอาจารย์พี่หอยจริงแปลกๆดีนะนานๆจะมารายการแล้วแบบเป็นบรรยากาศแบบนี้ค่ะนั่งได้หรือยังเชื่อๆกันเลือกๆก็ได้ตามสบายเลยครับนั่งไหนก็ได้ค่ะนี่สารภาพเลยนะแบบมันงงแบบทุกครั้งที่จะพูดชื่อพี่หอยเนี่ยหนูจะต้องบอกว่าคุณเกียรติศักดิ์เสนาหอยคือจำแบบคุณซิโก้ทุกครั้งเลยอ่ะไม่ใช่แค่คุณหรอกครับเมื่อกี้ไปออกรายการขับ Friday Showนางอั๋นขอเชิญพบกับเกียรติศักดิ์เสนาเมืองแล้วเขาก็ไม่รู้
เดี๋ยวอันพี่ใครเอ้าก็พี่เกติศักดิ์เสนาเอ้าเขาอยู่เวียดนามเขาได้เวียดนามเออแล้วก็ชนะไปแล้วด้วยบอกอีกหน่อยเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าพอเข้ามาปั๊บแต่งหน้ากับพี่สามารถพยัคฆ์กรุณแต่งหน้าเขาก็ถามไม่รู้สึกว่านั่งเหมือนหน้าเหมือนไต่สายทานเหรอเนาะโอ้โหไต่สายทานเลยเหรอครับโอ้ยตายเหมือนสามารถพยัคฆ์กรุณใช่ไหมพี่แต่งเขาก็บอกว่าเอ๊ะคุณหน่อยแต่งยังไงดีคะก็บอกเอาตามสภาพรายการเอาตามคอนเซปต์รายการมันก็ใส่ขนตาให้คุณด้วยเจอเมื่อกี้เดินนี่ตอนแรกเห็นนอนอยู่แล้วพี่หอยก็ลุกขึ้นมาสวัสดีเนี่ยตอนแรกนึกอ้าวใครเอาพี่เอสุภชัยมาวะตาหวานๆพี่ก็ไม่อยากแต่งเขาก็แต่งสามารถพี่ลุงเขาแต่งอย่างนี้ก็เลยก็แต่งไปอันนั้นเป็นงานสมัยแรกตอนนี้เอาพูดถึงงานล่าสุดอัศจรรย์คุณครูเทวดาเป็นครั้งแรกที่ได้เล่นเป็นครูซึ่งหน้าตาไม่น่าสั่งสอนใครได้คือได้เล่นเป็นครูตอนแรกก็ยังบอกเฮ้ยพี่หน้าพี่ไม่ได้จริงๆนะจะเป็นพวกโจรขโมยแบบขโมยของแถวเซเว่นยังโอเคแต่ว่าให้มาเป็นครูเราไม่เคยคิดว่าเราจะได้รับบทเป็นครูจริงแต่ว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยที่มาเล่นนี่ต้องชื่นชมเด็กในสังกัดของจิมเรมเลยนะว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความตั้งใจดีตอนแรกเขาบอกว่าให้เป็นครูที่เป็นครูจริงๆเรารู้สึกว่าถ้าเล่นอย่างนั้นเราซีเรียสอ่ะเราเล่นบทซีเรียสไม่ได้จริงๆเราเป็นคนขายทางหน้าตาอยู่แล้วอย่างเรื่องนี้พูดได้ไหมว่าเป็นพระเอกจริงๆแล้วเป็นตัวเอกไหมก็น่าจะเป็นเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วในบทน่ะเป็นครูที่จะมาสร้างเด็กๆให้ทั้งหมดเนี่ยไปเปลี่ยนแปลงประเทศเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็เป็นตัวนำได้สักตัวนึงแต่จริงๆพี่หอยอ่ะก็เคยรับบทพระเอกมาก่อนตั้งแต่สมัยอยู่ศิลปกรรมโอ้สมัยเรียนคณะศิลปกรรมได้เป็นพระเอกขอโทษนะครับไม่เป็นไรหนูไม่ถือโทษโกรธเลยครับเป็นการแบบว่าเป็นมารยาทจะพูดอะไรก็ต้องขอโทษมึงไม่ได้ทำอะไรให้กูผิดนะเลยนี่ก็เป็นรุ่นน้องคนหนึ่งอักษรใช่ไหมตอนแรกพี่นึกว่าเราอยู่นิเทศมาตลอดแต่เป็นอักษรซึ่งอักษรนี่บอกตามตรงว่าเป็นคณะที่ติดกับศิลปกรรมแล้วซึ่งคณะอักษรศาสตร์เนี่ยมันจะผู้ชายน้อยไม่มีอย่าใช้คำว่าน้อยครับมีผู้หญิงแล้วก็ข้ามไปกระเทยเลยแต่เป็นคนที่มีความสามารถล้วนๆแล้วพอดีได้ทำงานกับเรียกว่าระดับนางเอกแถวหน้าเลยนั่นก็คือนุสบาหรอคือพี่หอยเป็นพระเอกแล้วพี่นุชจะเป็นนางเอกถูกตอนนั้นมันเป็นละครรับน้องซึ่งตอนนั้นบอกได้เลยว่านุสบานี่สวยที่สุดในมหาลัยเลยบอกเลยตรงนั้นเขาเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้หรือตุ๊กตาปลายแต่ส่วนเราเหมือนตุ๊กตาลูกเทพ ซึ่งบทที่เราได้รับเขารับบทเป็นนางเอกคือเป็นรจนาส่วนเราเป็นเงาะโรงเรียนใช่ไหมเงาะโรงเรียนหรือว่าอย่าเพิ่งของมันยืมเข้ามาอย่าเพิ่งเคลี้ยงทีมงานเอาขวดเปล่าๆที่ไม่ได้ใช้กูจะตีเป็นปากฉลามแล้วแทงอีนี่ก่อนเจ้างอเป็นเจ้างอเป็นเจ้างอแล้วแบบว่าทาตัวดำไม่มีใครจำได้พูดง่ายๆเอาใครมาเล่นก็ได้แต่เชื่อไหมได้เล่นแล้วประกบแล้วก็ยืนใกล้อ่ะเป็นครั้งแรกที่เราได้โอ้โหสวยตอนนั้นนุสบาน่าจะมาเล่นที่ Exact แล้วล่ะแล้วเป็นนิสิตประมาณนิสิตปี1ปี2อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็หูมันสวยลูกครึ่งแล้วก็ตัวหอมมากซึ่งเราตัวเหม็นมากพี่นุชยืนนี่พี่หอยยืนนี่เพื่อนว่ายังไงบ้างเพื่อนอิจฉาหมดเลยเพื่อนถาปัดเพื่อนอะไรได้เข้าไปอยู่ใกล้นุสบาด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะมีบทจับมือด้วยแล้วตัวพี่นุชเองนะรังเกียจครับเขาก็คงไม่พูดอ่ะแต่เขาก็เบี่ยงเบียงอ่ะนะเวลาเราจะจับมงจับมือเป็นแบบอะไรนะไอ้พี่พวงมาลัยแล้วก็ต้องแบบว่าเสียงพวงมาลัยเขาก็เบี่ยงเบียงอ่ะนะอย่างซีนจับมือเนี่ยแบบสมมติหนูเป็นพี่หอยนะพี่หอยเป็นพี่นุชนะแบบตอนยื่นไปจับเขาไม่เอามือหลบเขามีมารยาทมากเขาเอียงทั้งตัวเหมือนมีใครเรียกเหมือนมีใครเรียก
แม่ถ้าอย่างนี้มันยังดูไม่มีมารยาทมันดูอยู่ดีๆก็มีเพื่อนในจินตนาการขึ้นมาเออมีแต่เขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่น่ารักมากแบบว่าเป็นนิสัยดีเป็นรุ่นน้องที่ดีอะไรเงี้ยช่วยงานมหาลัยได้เยอะมากใช่ไหมเด็กอักษรอย่างนี้แหละจริงๆแบบเหรอพี่ขอขยับทั้งตัวเลยนั่นแต่โอ้โหแต่ความสามารถเยอะเอกสอนส่วนใหญ่อ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวมาคุยกับพี่หอยกันต่อมีอีกช่วงหนึ่งมีอีกช่วงหนึ่งได้เดี๋ยวเล่าให้ฟังรีบไปไหนป่ะไม่รีบผมเดี๋ยวเราจะไปดูมันเหมือนสิ่งที่ผมใช้ชีวิตอยู่ทุกคืนอยู่แล้วอ่ะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันนะครับสนับสนุนโดยเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้าน Index Living Mall มาที่เดียวครบทั้งบ้าน New Tree เคล็ดลับกระชับรูขุมขนสั่งซื้อโทร0954406664เคยมีเทปนึงเอ่ยชื่อดาราไม่ได้พวกแกล้งไปปั๊บเขาเป็นตุ๊ดไม่จริง พี่หอยนะคะจริงๆเขาบอกว่าตอนที่พี่หอยเข้ามาถึงจะเล่นบทพระเอกมาก่อนแต่ตอนที่คนจาก JSL ไปเจอเนี่ยไม่ใช่จากบทนี้เป็นเรียกว่าเป็นไปเล่นละครอักษรตอนนั้นมีคนเล่นก็มีคุณนครศิลาชัยคุณลักษณ์สถาที่แม่บ้านเองตอนนั้นยังเป็นเด็กๆอยู่เลยรัดก้าวอมรดิษฐ์ตรงเน่งอีแยมอีแยมก็พี่ตงเหน่งแต่เราเรียกพี่ตงเหน่งว่าตงผีเพราะเสียงแกแบบเวลาร้องในละครเนี่ยมันจะเหมือนผีอ่ะเราไม่เรียกพี่ตงเหน่งเราเรียกพี่ตงผีแล้วเรื่องนั้นเนี่ยคือจริงๆแล้วเขาแคสติ้งกันหมดแล้วมันเป็นละครอักษรที่ทำทุกปีแล้วพอดีเขาขาดตัวประกอบเขามีเจ้าเมืองมีพี่รักเล่นเป็นเจ้าเมืองเขาหาคนที่แบบมายืนเฉยๆเดี๋ยวนะอาทิตย์ต้องจูนกันนะนี่คือบทที่ทำให้คนจาก JSL เห็นพี่หอยและชวนไปทำงานนะยืนเฉยๆในตอนแรกมาติดต่อกู อยากถามคำเดียวว่าบทยืนเฉยๆนี่คืออะไร เพราะการเล่นละครแต่ละตัวเนี่ยจะต้องมีการแคสติ้งมีการคัดตัวทุกอย่างได้พร้อมหมดแล้วขาดตัวเดียวขาดคนยืนเฉยๆนิ่งๆห้ามวิงไหวเลยด้วยความไอ้คนที่มาติดต่อเป็นเด็กอักษรศาสตร์ตอนนี้น่าจะเป็นเขาเป็นโปรดิวเซอร์รายการจอดใจตอนนี้นะฮะแล้วก็เป็นผู้หญิงที่น่ารักหน้าญี่ปุ่นเลยตัดผมมาตอนนั้นตัวเล็กๆใส่ชุดนิสิตน่ารักแบบแต่ขามันเหมือนขับ10ล้อจะใหญ่เลยชอบเขาก็เลยตัดสินใจโอเคได้ทั้งที่ละครไม่เป็นเลยแต่คณะใกล้กันวันแรกไปซ้อมคนกำกับคืออาจารย์ชนประคันจันเรืองกูช่างเขาหัวเราะเราจะเป็นจะตายกับการที่เรายืนเฉยๆนะเหรอแล้วเขาก็ขำเลยวันแรกที่เรารู้สึกว่าเราไม่เคยเล่นตลกเราไม่เคยจริงๆอาชีพของเราใฝ่ฝันว่าเราอยากมีรายการทีวีเป็นของตัวเองเราไปสอบเข้านิเทศแต่ไม่ติดได้เรียนที่ศิลปกรรมแต่เรายังใฝ่ฝันแต่เราไม่รู้ว่าวันนั้นเป็นวันแรกที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยการทำให้คนเนี่ยเรารู้สึกว่าคนมันหัวอาจารย์ชนมาหัวเราะทำไมวะเราก็หายเอ๊ะกูใส่กางเกงหรือเปล่าทุกอย่างทำได้หรือเปล่าเราก็คือเราซ้อมอยู่ตลอดเวลาก็มันบอกให้เรายืนเฉยๆผู้ช่างอ่ะไอ้คนอื่นที่มันซ้อมเขาก็ต้องมีแบบบึงหักทำบัวตูมบัวบานทำโอ้ยบัวใหญ่ตัดภาพเรามาคือแล้วเขาก็หัวเราะเราเขาหัวเราะจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยนั่นคือจุดประกายว่าการทำให้คนหัวเราะนี่คือสิ่งที่เราต้องการมาตลอดเฮ้ยเรามีความสุขมากแล้วเสร็จแล้วครูช่างก็เลยบอกว่ามาซ้อมทุกวันจากไม่มีบทแล้วเขาบอกให้ยืนเฉยๆเราได้บทซึ่งเป็นบทที่น่าจะสำคัญมากใช่พูดทั้งเรื่องว่าไปทางโน้นไปทางนี้
2คำไม่แค่พี่เราแค่บอกทางผิดทั้งเรื่องเลยกูยืนเฉยๆจริงๆมีบทกูจะบอกมีไปทางนู้นผิดผ่านไปนี้ผ่านทั้งเรื่อง3ชั่วโมงกูพูดแค่นี้จริงแต่หลังจากเราเล่นแล้วมีพี่ต้นพี่หน่อยเขาไปดูเจ้าของเจสซ่าเขาไปดูเขาให้คนให้ครูช่างอ่ะบอกให้ไปเรียกไปเรียกเราในที่ข้างหลังเราว่าใครวะใครเรียกครูช่างบอกให้ออกมาหน่อยเราก็มายืนเฉยเฉยแล้วก็คนพี่ต้นเขาก็หัวเราะแล้วว่าแม่งได้ผลจริงๆบทนี้แม่งได้แล้วครูช่างพูดมาคำหนึ่งเรายังจำได้ถึงตอนนี้ว่าคุณต้นครับเอาเด็กคนนี้ไปเถอะครับดังแน่ๆแต่ตอนแรกขอให้ไปยืนเฉยๆหลังจากนั้นไปต้นมาก็ได้ไปทำงานกับทางเจแซนั่นเองนี่คือสิ่งที่ทำให้เราได้รู้จักกับพี่หอยในวันนี้เพราะการยืนเฉยๆอุ้ยเราไปใช้มันก็ดีเหมือนกันนะลองดูฮะลองดูพูดเลยพี่หอยต้องคุยเรื่องสารแน่อ๋อสบายพี่หอยกับสารแน่ยังไงจ๊ะแกล้งคนมาเยอะมากเยอะจริงๆบอกได้เลยว่าการแกล้งของเรามีมาถึง17ปี17 18ปีแบบแกล้งทุกครั้งแบบทุกครั้งที่ดูก็รู้สึกว่าก็ประสบความสำเร็จใช่มีครั้งไหนไหมคะที่แบบเราแกล้งเขาจนแบบโอ้ยไม่ได้ละไม่ไหวละคือจริงๆแล้วดาราหลายคนหรือว่าคนมานะเตรียมหรือเปล่าบอกตรงนี้ถึงตอนนี้ว่าเราไม่เคยเตรียมกันสักครั้งเดียวหรือว่าอะไรเราจะแคนดิดด้วยเริ่มจากความรักแขกก่อนว่าเราไม่ทำให้เขาเสียหาย เคยมีอยู่เทปหนึ่งเอ่ยชื่อดาราไม่ได้เคยไปแกล้งเขาโดยที่เราไม่รู้พอแกล้งไปปั๊บเขาเป็นตุ๊ดไม่คือแต่ภาพที่คนอื่นเห็นไม่รู้เรายังไม่รู้เลยคือเป็นพระเอกอย่างเงี้ยเหรอเอออะไรบอกชื่อไม่ได้จริงเพิ่มพอปั๊บอะไรนะไม่ได้ไม่เอาหนูไม่บอกใครกูไม่เอากูทำลายเทปนั้นทิ้งแล้วไม่บอกไม่ต้องกูไม่บอกมึงไม่บอกพอทำเสร็จแล้วปั๊บไม่ได้แล้วเพราะการเราแคนดิดเราจะไม่เห็นกล้องเราไม่ได้แบบเอากล้องไปแล้วเขาเห็นไม่มีเขาไม่ได้เราเอาเทปนี้เชื่อไหมไม่ได้พูดเล่นนะเราเอาเทปนั้นอะเผาหรอเผาจริงๆเพราะว่าถ้าสมมติคนเราความกับที่เขากวาดล้างหนังโป๊สีลมเนี่ยบ้าบอคนนี้เปล่าอะไรคนนี้เปล่าไม่จริงจะเป็นลมตายล่าสุดเดี๋ยวพี่หอยจะไปขึ้นเทยแฟร์กับเราด้วยไม่รู้ว่าเขาเลือกจากอะไรนะแต่พอชวนมาขาดเงินจริงๆทำงานไม่ทำหรอกก็โอเคเพราะว่าพวกคุณครั้งที่แล้วคุณทำมาไว้ดีมากนะผมบอกจริงๆว่าพอครั้งนี้มีข่าวออกไปว่าผมจะเล่นมีคนขอบัตรฟรีเยอะมากเลยแต่น่าดูนะผมว่าน่าจะสนุกมากยังไงขอบัตรฟรีไม่ว่าแต่ขอไปแล้วว่าขอให้มานี่ตื่นเต้นและดีใจมากขอบคุณมากที่เราต้องขอบคุณพี่หอยเช่นกันครับผมมีวันไหนฮะเนี่ย29พฤศจิกายนรอบเดียวยังไงฝากด้วยเดี๋ยวไปสนุกกับทั้งเทยไทยแล้วก็พี่หอยที่เทยแฟร์ค่ะวันนี้ขอบคุณพี่หอยขอบคุณครับเกียรติศักดิ์เจ๊หน้าหอยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วก็ขอบคุณ Index Living Mall มาที่เดียวครบทั้งบ้านด้วยนะคะเดี๋ยวพักโฆษณาแป๊บนึงช่วงหน้ามีเรื่องเกี่ยวกับฮอร์โมนวัยวาวุ่นทำไมไม่ให้พี่มาตอนฮอร์โมนมาพักโฆษณาแป๊บนึงนะคะสนับสนุนโดยเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้าน Index Living Mall มาที่เดียวครบทั้งบ้าน Hit me baby one more time ตีฉันอีกสักทีทารก
ขออนุญาตค่ะหนูว่าครูแปลผิดอะค่ะช่วงสุดท้ายของช็อกกระเทยทูไนท์นะคะช่วงนี้เราตั้งชื่อเป็นตุ๊กตาเอาไว้ว่าฟรีฟอร์มนะคะที่เราต้องตั้งชื่อเป็นตุ๊กตาก็เพราะว่าเรายังคิดชื่อจริงๆไม่ได้นะคะ คิดไม่ทันแต่ว่าอธิบายง่ายๆนี่เป็นช่วงที่แบบตามใจแล้วก็สนองนีดของตัวของเรานะคะช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเรากำลังอินอะไรชอบอะไรอยากทำอะไรเราก็จะทำใช้อำนาจหน้าที่ในการสนองนีดตัวเองทั้งหมดวันนี้ก็จะทำในสิ่งที่เราอยากทำนะคือการเล่นไพ่ดัมมี่ขอ4คนอุ๊ยช่วงนี้ยอมรับและอินกับฮอร์โมนอยู่มากๆดูกันหรือเปล่าฮอร์โมนช่วงนี้อินกับฮอร์โมนมากเพราะถ้าไม่กินเนี่ยกระดูกจะเริ่มพรุนแล้วก็เข้าสู่วัยหมดเมนแล้วคือฮอร์โมนนี่ที่ฉันแบบเป็นแฟนมันแบบซีซั่น1นะยอมรับว่าทำตัวเป็นกรุ๊ปปี้วิ่งไปตามถ่ายรูปกับเด็กๆด้วยแต่เพราะวันที่เพิ่งจะกดไลค์เพจเลียจอมาเอาไงมองต่อดูสิเรามีถุงใต้ตาที่ห้อยเหมือนถุงไปรษณีย์เหมือนกันเลยภูทีภูทีแพมเนี่ยเป็นตอนต่อ3คนโอละเวงนะคะอ่ะชอบมากตั้งแต่ปีแรกปี2แล้วก็ติดตามในปีแรกนี่รักเด็กผู้ชายมากปีที่2นี่ตามไปตบอีกขนมปังตัดเล็บสมุนขวนคิดว่าทาง GTH เนี่ยเขาน่าจะทราบว่าดิฉันจะติดตามแล้วก็เป็นแฟนตัวจริงของฮอร์โมนนะคะปี3 The Final Seasonก็เลยเชิญไปเล่นด้วยเธออันนี้จริงๆเขายังไม่ให้เผยแพร่ยังไม่ให้บอกที่ไหนนะแต่เอามาบอกให้กับชาวเธอรายการนี้ชื่ออะไรวะแฟนทอล์กกับเธอทูไนท์กันก่อนแอบมีตัวอย่างมาให้ดูกันด้วยลองไปดูค่ะแบบฝึกหัดที่ครูเพิ่งแจกให้เธอไปครูต้องการให้พวกเธอแปลประโยคสั้นๆจำนวน50ประโยคครูจะแปลให้1ข้อเป็นตัวอย่างจดให้ทันถ้าพวกเธออยากทำงานน้อยลง1ข้อ My loneliness is killing me ในวงเล็บ and now I must confess I still believe When I'm not with you, I lose my mind. Give me a sign. Hit me, baby, one more time. ความเปลี่ยวและเงากำลังคาฉันตอนนี้ฉันสารภาพฉันยังเชื่ออยู่เมื่อเธอไปจากฉันเสียสติส่งสัญญาณมาตีฉันอีกสักทีทารกขออนุญาตค่ะมีอะไรนางสาวเจนลุกขึ้นพูดหนูว่าครูแปลผิดอะค่ะท่านเป็นแฟนบริตนีย์สเปียร์มา20ปีเธอยังเกิดได้ไม่นานเท่านั้นเลยอย่าคิดว่าเป็นสาวกแคทตี้เพอร์รี่และจะฉลาดกว่าสาวกบริตนีย์สเปียร์หนูไม่ได้บอกว่าตัวเองฉลาดค่ะหนูแค่บอกว่าครูแปลผิดถ้าครูแปลผิดแล้วปล่อยไปแบบเนี้ยคนอื่นก็ต้องจำแบบผิดๆสิคะในการแปลประโยคเราต้องพิจารณาจากบริบทในที่นี้ Hit me baby one more time คือหมอสูคลอดเด็กมาแล้วเด็กไม่ร้องก็ต้องตีอีกครั้งหนึ่งให้เด็กร้องอูแวะออกมาหนูว่าครู talking nonsense ค่ะเ
Hit me baby got no how แบบนี้นี่ปกติเหรออืมเออก้อยถามอะไรหน่อยดิแต่ถ้าไม่อยากตอบไม่เป็นไรนะเอาที่สบายใจเลยแต่จริงๆก็อยากรู้ว่ะโอ้คนขี้กันนะเนี่ยแก้กับดาวเป็นไรกันอ่ะเป็นบิดอ่ะไปกินกุ้งเต้นกันมาขี้แตกอยู่หลายวันเลยหรอเหมือนเคยได้ยินว่าแกสองคนเคยเป็นแฟนกันอ่ะอุ้ยไอเบอร์นั้นก็ปีที่แล้วอ่ะไอเรื่องใบปลิวอ่ะที่มันร่วงลงมาเราเป็นคนช่วยพานลงเก็บเองโหกำลังไม่พอกับพานลงด้วยเนาะเฮ้ยจริงๆวิ่งวิ่งอยู่อยู่แม่งก็โปรยลงมาโคตรเยอะอ่ะเยอะกว่าชี้โรงเรียนอีกใช่เรื่องนี้ป่ะที่แกเศร้าอ่ะเสียดายกระดาษอะแกเศร้าต้องโปรยลงมาตั้งเท่าไหร่แกรู้ป่ะคนไทยใช้กระดาษเฉลี่ยปีเท่าไหร่ 3.9 ล้านตันเว้ยหรือเฉลี่ยคนละ60กิโลกรัมต่อปีอ่ะแกนั่นหมายความว่าเราตัดต้นไม้อ่ะปีละ 66.3 ล้านต้นน่ะคือนาทีนึงอ่ะต้นไม้ถูกตัดไป126ต้นน่ะแกนี่คิดดูคือถ้าเราเอากระดาษเก่ามาใช้กระดาษเก่า1 ตัน 1 ตันน่ะเราประหยัดต้นไม้ไปได้15ต้นเลยนะยิ่งถ้าใช้2หน้าซีล็อก2หน้าเราจะช่วยเซฟต้นไม้เป็น 1.3 ล้านต้นนะแกนี่อยากให้ต้องพูดถึงกระดาษทิชชู่เลยคือถ้าเราหันมาใช้ภาชนะแทนกระดาษทิชชู่เราจะช่วยประหยัดต้นไม้ไป3ล้าน 315,000 ต้นนะแกโอ้ยเครียดนะแล้วอย่างนี้ต้องเรียกแกว่าอะไรอ่ะอีโคเกิร์ลก็ได้นุ่นศิลพันธ์ดีไอดอลเราเป็นท็อปพิพัฒน์กลิ่นเหงื่อหึ่งเลยนี่ไปทำอะไรทำอะไรนะทำอะไรไม่ยอมแชร์ได้แบบแชร์ได้แบบคือผมขอโทษครับที่ไม่ได้ขออนุญาตยายคือผมไปลองซ้อมวิ่งกับเพื่อนที่ชมรมวิ่งมาครับทำไมทำอะไรไม่บอกมาลวงมาหลอกฉันเล่นทำไมโอ้คนหลายใจฉันทนไม่ไหวแน่ๆยายครับผมขอเข้าชมรมวิ่งได้ไหมครับได้ซ้อมเช้าเย็นถือว่าได้ออกกำลังกายนะครับไม่ได้เข้าชมรมวิ่งก็ต้องกลับดึกอยู่ก็ลึกในซอยเปลี่ยวโดดเดี่ยวดึกอย่างนี้ไม่มีผู้คนแต่ครูรุ่นบอกว่าผมทำได้ดีพื้นฐานร่างกายผมก็แข็งแรงครูบอกว่าถ้าผมชอบครูเขาก็อยากสนับสนุนนะครับแล้วเราชอบไหมล่ะไม่ล่ะละลาหรอกเลยชอบครับถ้าชอบก็ให้แม่มาขออย่ารอให้มันน้ำแรงน้องเป็นสาวแก้มแดงพี่ไม่แปลกให้น้องคอยนานยายครับวันนี้ยายลืมกินยาป่ะครับชอบก็ให้แม่มาขอยาหล่อให้มันนานแรงน้องสาวแก้มแดงพี่ไม่แก้ให้น้องคอยหนักพี่ไม่แก้ให้น้องคอยหนักติดตามพอแล้วติดตามกันได้นะคะฮอร์โมนวัยหมดเมนนะคะจะฉายทุกวันที่29กุมภาพันธ์นะคะ4ปีนี้ดูหนนะคะไอ้ยังไงติดตามความสนุกสนานนะคะเรื่องไม่อยากใช้คำนี้เลยอ่ะติดตามความ
แบบนี้นะคะได้ทุกวันอาทิตย์4:15ทาง GMM 25กับ Talk กับเธอ Tonight นะคะหวังว่าวันนี้ทุกคนคงจะเข้านอนด้วยเสียงหัวเราะนะคะไปเช็คคุณยายนะคะว่าฟันปลอมที่นางแช่ไว้ในแก้วนั้นพังอา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 อย่างนี้หรือยังนะคะเพราะว่าคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ทุกคนนะคะสวัสดีกันเจอสัปดาห์หน้าค่ะบ๊ายบาย เกตเมทินีกิ่งพยอมเห็นว่าเมนเทอร์อีก2คนทั้งคริสแล้วก็ดีสองคนนี้นี่มีนักนอกรอบมีแบบจ้างทีมงานมาดูแลกันก็คือลูกเกดทำอะไรปีที่แล้วเขาก็ทำกันเพราะฉะนั้นปีนี้ลูกเกดก็ต้องเหนืออีกขั้นหนึ่งรู้ทุกครั้งที่แต่งยิ่งมันจะดูหน้าตาไม่ดีแต่เลิกล้อเลิกล้อได้ไหมว่ามันมาดามหมดทุกทีBye.